ื่อต่อไปหากันตั้งความสัตย์ปฏิญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นคณะที่พึ่งในพรรษานี้เราจะยังไงทำบุญให้ทานในรักษาศีลในภาวนานี่ไม่ขาดจนเป็นคารวะจะดีเราจะเอายังไงอุโบสถศีลเริ่มจะตรอดพรรษาแล้วแต่ผมไม่เคยรักษาศีล5หามาได้5นับมันครบ5คือเจ้า8คณะครบ8ทนไตรมาส3เดือนมันมากเท่าไรนี่เพื่อเป็นสัจจะบารมีของตนสร้างคุณงามความดีไว้นี่เรื่องไปอย่างนั้นนี่ล่ะทำจริงๆจังๆนี่จะไงทำดูคือพระเป็นธรรมวัดถามมาได้เรียบร้อยอะไรบัดลองทำแล้วนี่มันคิดๆถูกถูกเป็นอย่างเนี้ยนี่ล่ะการรับรองเอาตนเองครูบาอาจารย์ท่านไม่รับรองพุทธเจ้าไม่รับรองว่าเราดีแล้วว่าเราได้แล้วนะมาทำก็จริงๆแล้วมันไม่ได้นี่ล่ะเรื่องเป็นอย่างเนี้ยเราต้องฝึกหัดปฏิบัติการที่รู้แล้วรู้แล้วให้เป็นรู้เฉยๆมันไม่เป็นใช้ไม่ได้เป็นแล้วมันไม่เคยก็ใช้ไม่ได้เคยไม่ฉลาดก็ใช้ไม่ได้รู้แล้วมันเป็นเป็นให้เคยเคยเฮ็ดเคยทำเคยแล้วฉลาดในจากการเพื่อการปฏิบัตินี่มันจึงใช้ได้ซากว่าจะรู้เฉยๆรู้จักอยู่บวชก็ดีศีลก็รู้อยู่ทานก็รู้อยู่ภาวนาก็รู้อยู่แต่มันไม่เป็นแล้วยังไม่เคยสำนานการเข้าที่และการพิจารณาเนี่ยมันไม่ชำนาญมันก็ใช้ไม่ได้มันชำนาญแล้วมันฉลาดฉลาดยังไงแล้วกำหนดเวลาไหนก็ได้เวลานั้นสังขารร่างกายเราเนี่ยเนื้อให้ขาดก็ขาดไปเนื้อให้แตกก็แตกไปมีกำลังอย่างนั้นคือกันกับคุณอะไรคืนคุยแล้วคำคุยแล้วแหมเท่ากันเราได้สำเร็จอรหันต์แล้วนะคุยได้พูดได้ธรรมะก็หัวเราะอยู่ในใจคนพยักฟังเทศฟังธรรมะนะมีแต่คนนั้นคุยอยู่อ้าวจนลึกเดินนะถ้าคนพูดได้อย่างนั้นแล้วไม่ขมก็คงร่วงได้นะวัดเขาเย็นก็ไม่ได้ละเป็นฆราวาสก็ไม่ได้นะพูดขนาดนั้นมันเข้าใจว่าเราสำเร็จอรหันต์แล้วรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างสังขารก็ดีสังขารนอกสังขารในกิเลสอะไรรู้หมดทั่วนะรู้กิเลสทำไมละไม่ได้เล่านะบวชก็ไม่ได้นะละก็ไม่ได้เนี่ยเอาอะไรมารู้นี่ล่ะพากันให้เข้าใจการเอาสมาธิภาวนาทุกวันนี่พากันรู้จักยังได้ฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยของเราเมื่อสิ่งใดเราไม่เคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังมาเราไม่ได้ยินได้ฟังจึงได้ยินได้ฟังแล้วเพิ่มเติมเข้าไปสำนึกชำนาญเข้าไปนี่การกระทำการปฏิบัติ
มันไม่ใช่อยู่ของเก่าต้องก้าวหน้ามันจึงดีแล้วนี้มันปฏิบัติถอยหลังพระเนียนก็คือกันใครคือกันแต่ก่อนปฏิบัติการกระทำการปฏิบัติกลางคืนอย่างนี้นอนน้อยทั้งวันคือกันนอนเอาทิ้งไว้หลังเนี่ยไว้ข้างหน้าการอยู่การกินขบฉันก็ทิ้งไว้หลังให้ไว้ข้างหน้ากินนั้นไม่ได้กินไม่เลยเราไม่คำนึงนั่นเราแต่การปฏิบัติเท่านั้นนอนนั้นไม่นอนเราไม่เอาใจใส่มันเอาแต่ข้อปฏิบัติเท่านั้นเนี่ยกลางคืนกลางวันตั้งใจประทะกระทำเดินจมกรมนั่งสมาธิถ้าฝนไม่ตกตรงเนี้ยไม่ต้องขึ้นกุฏิแล้วทางจมกรมเรียบร้อยแล้วทำรามเหมือนกับธรรมาสน์เนี่ยนั่งอยู่นั่นเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็มานั่งนั่งเหนื่อยแล้วก็เดินรับทำรับอยู่นั่นมันทำมาแต่ก่อนเอาอย่างนั้นมาดูฝนเนี่ยดูแรงคือกันดูแรงไปนอนตามโคนไม้กลางกอดอยู่พอมดดูฝนก็ลงอยู่ลูกขมูลหล่มไม้เป็นวัดนี่ปฏิบัติเดี๋ยวนี้ล่ะจะเดินจมกรมก็ไม่มีกลางคืนทำความเพียรก็ไม่มีนะกลัวจะทุกข์กลัวจะเหนื่อยกลัวจะหิวแล้วไม่เป็นเราต้องปฏิบัติเอาฝากตายท่านอาจารย์แต่ก่อนท่านสร้างกุฏิท่านลื้อสะพานกุฏิเนี่ยเอาไอ้ทางจมกรมทำร้านนึกจะสมาธินี่ล่ะเสื้อหมอนขึ้นไปปุ้นข้ามทั้งคืนนะเดินแล้วกันเหนื่อยเดินแล้วก็ยืนไม่ยืนก็นั่งไม่นั่งก็เดินทำความเป็นขนาดนั้นท่านจะได้เป็นครูเป็นอาจารย์ท่านทำมาได้16ปีเมื่อท่านได้รู้แล้วท่านจะมาเทศนาสั่งสอนแต่พวกเราทั้งหลายทุกวันเนี่ยแต่ก่อนไม่มีใครมาชี้แจงแสดงให้ฟังฉันบอกว่าหมดอาตมาบอกว่าหมดท่านมีบุญมากทำก็ไม่เรียนก็ไม่เรียนมากนะทำภาวนาก็ไม่มากแต่ก่อนท่องบนสวดหมดทำ40ห้องก็ท่องหมดตั้งพระพุทธานุสติ10ปสินสิบปสุภาสิบปรุปสานสีปมิหารสีอรธาตัวฐานรับปฏิกูลห้องมดในกรรมฐาน40เนี่ยห้องมดเจริญทรายเอามีมาทุกทานนับได้108มด108นี่ท่านภาวนาเดินจมกรมตกฝ่ายพรหมจรีรอบสตอนทำได้และนี้เรามาเป็นอย่างนั้นเราทำได้ทุกอริยบทเนี่ยเป็นอย่างนั้นนี่ละพากันให้รู้จักการประพฤติการปฏิบัติศีลธรรมของเราความสุขความเจริญกับเรามีศีลศีลความปกติกายปกติใจคือศีล นั่นแปลว่าละเว้นจากโทษงดเว้นโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจของเราไม่ทำบาปทำกรรมทำความชั่วเราไปในภพไหนชาติไหนก็ตามเราก็ไม่เป็นคนชั่วนะเป็นอย่างนี้
นี่เราพากันเกิดมาในโลกเนี้ยพากันบ่นทุกข์บ่นยากบ่นจนบ่นอดนั้นอดนี้บ่นเป็นนี่เป็นชิ้นกันเล่าเล่นก็ดีอะไรก็ดีทุกวันนี้ยิ่งจะเรียนจบแล้วก็จะเข้าทำการทำงานก็อยากนักอยากหนาเนี่ยเพราะเหตุใดนั่นละบุญวาสนาของเราไม่ได้สร้างมาหลายภพหลายชาติมาอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็เลยไม่ได้อยากล่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามก็มันก็ไม่ได้นี่ล่ะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านจะได้วางศาสนาไว้เป็นข้อปฏิบัตินี่ศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักศาสนาคือดังตามทานรักษาศีลภาวนานี่ล่ะท่านสอนไว้เป็นข้อปฏิบัติศีลอย่างต่ำนี่อย่างกลางอย่างละเอียดเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างต่ำแล้วก็ศีล5เนี่ยอย่างกลางก็ศีล8หรือศีล10มหาศีลนะละเอียดแล้วศีล227เนี่ยผู้รักษาได้นี่เป็นความบริสุทธิ์แท้คือ227นั้นท่านสอนหมดทุกสิ่งทุกอย่างการนุ่งการห่มการพบการชั้นการนั่งการนอนการเดินการยืนท่านสอนหมดจนยำเคี้ยวเข้าท่านก็สอนตอนเข้าเข้าปากก็สอนคำเข้าท่านก็สอนพระพุทธเจ้าสอนยังไงคำเข้าคือทำคำเข้าให้กลมกลอมแหนมให้ใหญ่นักนั่นไม่สันกัดคำเข้าเพราะไม่โยนคำเข้าเข้าปากเมื่อคำเข้าไม่ถึงปากอย่าอาปากไว้ท่าเนี่ยสันดังจับจับหัวดังสุดสู้ทัวดังจับจับก็คือสุกรนะมันกินมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยสันกัดสันแห้งเนี่ยสันเลลิ้นฝีปากเนี่ยสันเลมือผมบอกปั๊ดเนี่ยนั่นละเอียดปนั้นละเพื่อความสวยความงามเนี่ยอันนี้เราทั้งหลายก็เช่นว่าศีลของเราพากันดูมันเรียบเรียบเรียบร้อยเมื่อเราไปทำโทษน้อยใหญ่แล้วเกิดมาในภพในชาติไหนเราก็เป็นคนระเบียบเรียบร้อยนี่ล่ะคนให้ภาวนาต่อไปเอาพากันเข้าที่นั่งสมาธิภาวนาเทศมากมันก็มากไปอายุต้นคนมันเป็นยังไงมันไม่ดีตรงไหนเราจะได้สำนักแก้ไขเอาให้นั่งเข้าที่มาบุญมันแน่เป็นหาวันปุ๊บเข้ากันสาให้พากันเข้านะยังออกไปนอกเข้ามาในเนี่ยอ้าวให้เข้านี่ละบุญมันเนี่ยพอบรรษาเข้าวงด้วยมันเข้าถึงจิตถึงกายถึงใจของเราเข้าถึงกายเป็นยังไงมันก็เห็นกายของเราเข้าถึงจิตมันก็เห็นจิตของเราแต่นี่เรายังไม่เห็นกายของเราเรามันยังไม่เห็นจิตของเราแหมไม่เห็นเป็นยังไงกายของเราเป็นอยู่ยังไงเราว่าแต่เราเป็นตัวเป็นตนชัดบุคคลเราเขาเข้าดูตั้งแต่ผมแต่ขนแต่เล็บแต่ฟันแต่หนังแต่เนื้อตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่หานเก่าหานใหม่ให้ดูเพื่อใดเนี่ยดูเพื่อไม่หลงอะไรหลงราคะละโลภะโทสะโมหะเนี่ยอวิชชาตัณหาประธานภพชาติเนี่ยมันไม่หลงเราเห็นแล้วเนี่ยดู
ร่างกายของเรานี่มันมีอะไรจะได้พากันหวงว่านั่นเป็นตัวเป็นตนนะนั่นเป็นสุขเป็นทุกข์มันเพราะเหตุใดจึงให้นั่งดูให้มันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่ให้รู้ให้ดูของมีอยู่มันเป็นคนจริงๆไหมนะเห็นว่าเป็นคนทำไมมีแต่บนเจ็บบนปวดทำไมมีแต่บนเหนื่อยบนหิวทำไมมีแต่บนทุกข์บนยากทำไมมีแต่ความลำบากลำคาญนะทำไมเป็นอย่างนี้มาแล้วมีแต่ผู้ใดก็มีแต่โรคมีแต่ภัยมีแต่เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ชนะอาตมาทุกวันเนี่ยนั่นคนนั้นเป็นท้องนั่นคนนั้นเป็นเจ็บท้องเจ็บไส้เจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหูเจ็บตาเจ็บศีรษะอ้าวนะคุณโอ้ยว่าว่าขาดทุนขาดร้อนเป็นนี่เป็นศีลเพราะว่านะมันเป็นอย่างมันเป็นทำไมเป็นอย่างนี้นะให้ดูมันมันเป็นมาจากไงนะบ่นแล้วใครมาก็ดีอ้าวนะคุณเป็นอันนี้นะคุณนี่เป็นอันนั้นนะเรื่องมันเราก็จะไม่ชนะจะอันนั้นจะแก้ไขเรารีบมาแก้ไขเดี๋ยวนี้ใครใครแก้ให้เราแก้เอาเองนะผู้พุทธเจ้าท่านก็แก้แล้วก็เอาไปไม่ได้ถ้าท่านเอาไปได้เท่าเขาสู่ปรินิพพานมาแล้วท่านมีแต่ชี้แจงแสดงหนทางข้อปฏิบัติเลยคือเดี๋ยวนี้ล่ะพากันทำดูเขาดูกายของเรามันเป็นยังไงสังขารร่างกายของเราเขาดูมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันเป็นยังไงเห็นไหมเป็นสุขเห็นไหมเป็นทุกข์นะสิว่าตัวตนยังไงแล้วมันทุกข์อย่างนี้มาเขาดูกายแล้วเรามาใช้นี่โยนะก็เขาดูจิตจิตนี่มันเป็นยังไงคนนี้เป็นผู้ก่อภพก่อชาติก่อกรรมก่อเวรก่อภัยคนนี้เป็นผู้สร้างบา